นะขอให้มีชัยชนะขอบคุณมากพี่ผมจะไปหางานทำแม่จะได้กู้ฐานะกลับมาตะลูกของแม่คนไหนประสบความสำเร็จเราจะได้สร้างฐานะให้ดีขึ้นแม่สอนประจำว่าลูกผู้ชายคือนักสู้ไปดีกลับดีกันนะลูกนะเติบโตขึ้นมาแล้วนี่ลุงนี้วันนี้ผมขอพรลุงนี้หน่อยนะครับแม่อวยพรแล้วแล้วเราก็กำลังจะออกปฏิบัติภาระหน้าที่เชิญครับลุงนุ้ย ลุงไม่มีไรแล้วเนื้อแต่ว่าวันนี้นั่นเป็นวันเกิดลุงจะมีการอวยพรวันเกิดโดยจิตจะร้องเพลงให้ความรักเพลงโอ้โหน้องปันสิงวันนี้ได้ฟังลุงนุ้ยร้องเพลงหัวก้นตกเหลาไปเฮ้ยหัวร้องเพลงเจ๋งอยากขึ้นเกียร์ฮะดิเราเอากันแต่ว่าน้ำใจนะลุงครับลุงนี่ร้องเพลงอะไรครับ Happy Birthday ครับอะไรนะ Happy Birthday ครับเพลงอะไรครับลุงนุ้ย Happy Birthday เพลงอะไรครับพี่คมสันฟังไม่ชัดเพลงอะไรลุงนุ้ยพูดช้าๆดิ Happy Birthday อะไรครับลุงเด้งไอ้ไรวะนุ้ย Happy Birthdayพูดเย่พูดเย่พูดแฮปปี้เบอร์เดย์เพลงอะไรนะครับพี่หนุ้ยแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ครับโอ้เพลงฝรั่งลูกสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบอร์เดย์โอ้โหอะโลอะโล60ไปเลยไปเลยฮัลโหลยังวะอะไรอย่าลุงนุ้ยอาโล่หมกชิบเลยอาโล่หมกชิบเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับลุงนุ้ยขอเชิญรับฟังครับต่อไปนี้นายหนูนุ้ยจะร้องเพลงเบบีแดครับแอปแอปแอปโอ้ยแอปมาแรงอีกก็บวกวะทำไมลุงนุ้ยเตียบเที่ยงไงน้องน้องจันทร์ยับไปล้างยิดขาผมตีไม่กว้างเพราะว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์แย่ผมแกกล้องยาวอ่ะลุงที่จะไปร้องกันดิแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูทรงได้สาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระกวันที่เครื่องยนต์หล่นทะเลอันดามันผู้โดยสารนี้ออกไม่ทันทั้งลำจมน้ำตายหายจับจุนตำมังวุฒิงกะเรเตอะไรแล้วลุงนุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่มันสวดมนต์เด็กไอ้ไรเนี่ยมั่วแล้วนะกันจบแล้วจบ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 กันจบไปแล้วนะครับเป็นประเด็นประเด็นเด็กครับขอบคุณมากครับแม่ลุงนุ้ยก็ยังอุตส่าห์พยายามลุงเท่งครับขอหน่อยครับลุงเท่งขอพรลุงเท่งหน่อยขออะไรก็ได้เชิญครับลุงเท่งรอบแรกที่ไอ้แก๊งมึงกับว่าเผื่อแหละแก๊งนักหน้าหนังร้านเล่ากับเมื่อนแล้วก็ร่วนให้เผื่อนจือแล้วแก๊งนี้มึงออกทริปแต่นู่นออกหยีทริปอยู่แล้วนี่ออกตามทริปอยู่แล้วมึงแต่มันมอดจากกันแต่ว่านั้นพอมาตึ้งก็เป็นคนเปิดกอดอยู่วะเชิญครับพี่เท่งเชิญครับลุงเด้ง เอาเดี๋ยวละเนื้อลุงนะเรื่องเพลงได้ลุงอ่ะเป็นไหมแต่ว่ายากคนเรานี่ทุกคนก็บอกว่าเดินหน้ามักจะไม่เหล่ลังวันนี้กรมชั้นเลยปั่นซิ่งอายุครบ20ปีบริบูรณ์เธอเป็นลูกใครนั้นเราอย่าพูดตึงเรื่องพอกันแต่ว่าบุคคลที่เธอต้องว่องใหญ่ที่สุดคือแม่ล่ะแม่จันวิซ่านี่ลุงจะลาวอดีตตอนสมัยพวกเธอเล็กๆให้ฟังณที่บ้านดอนกลางตรงนี้วันนึงลุงเลี้ยงวัวอยู่มีผู้หญิงคนนึงตอนนั้นอยู่ในวัยลุงว่าก็คงจะไม่เกิน19ปีเดินทางหิ้วตุ้งดาดลูกนึงเดินร้องไห้มาลุงตามาไปไหนเข้าใจว่าเด็กก็งานที่ว่าปลัดห่านตกงานเดี๋ยวเดิน
โอ้นั้นลุงเด้งกลับข้ายืนรอง่ายไม่รู้ไปไหนเพราะไม่รู้แองไหนกับลุงก้าวไปตึ้งกันกับตามไปตามมากันตรงจ้านอันนี้ก็บอกอายุนี้ถนนนี้ลุงเอาใบโดดซ้ำใบแล้วนึกกับมุ่งกับติดต้นยอริมปลวกนอนอยู่ที่นั้นจริงๆลุงอีชวนไปนอนบ้านกันน่าเกลียดเพราะว่าลุงเองก็เป็นโซดอยู่กว่านั้นแล้วแต่มันน่าเกลียดป้นรู้ตายลุงเจ้าลุงมาอย่างนอนรับไม่ตื่นด้วยความหิวและด้วยความเหนื่อยลุงก็กุดอ้วมันเทศเป้าไว้กินแล้วเล่าประวัติชีวิตว่าผิดหวังลุงก็สร้างน้ำหายสร้างน้ำมาอยู่รัวทองมากันบ่เคยหลูกช่องลูกช่องกว้าแคว้นในยามจนแล้วนี่รางวัลไม่ซ่านต้มวัวมันให้ลูกกินแต่แม่คือแม่ความรักไม่เคยที่จะทำให้พวกเธอต่างช่องเดือดร้อนบางทีกลมจั้นป่วยปั่นซิ่งรองอุ้มจ่ายอุ้มว่าป้าเข้ามาปืนเดียวปลัดกันเวปลัดกันอุ้มแม่ยอมบางทีแม่ยอมกินวัวมันครึ่งวัวให้ลูกอิ่มนี่แล้ววันที่วันนี้แม่ทุกข์ใจช่วยได้ดิบได้ดีเป็นไรลุงไม่ว่าละแต่ก็ควันที่ลุงจะยืนให้วันนี้คือแม่คนนี้ล่ะนะทุยาตุ้มนะล่ะครับลุงกับเป็นคำพูดที่ซึ้งใจผมจริงจริงครับลุงเด้งผมรู้แต่อยากรู้ทำไมพ่อคนนั้นเนี่ยอย่าล่ะมึงอย่าไปคิดถึงไอ้ดวงอาทิตย์แต่มันตกแล้วเราอย่าแรงเราแรงวันเดี๋ยวขึ้นไม่กันดีว่าคุยแรงเนี่ยนั้นเดี๋ยวคุณนึกไม่ออกโอ้ขอบใจมากนะพี่เต้งครับเนี่ยนะล่ะน่าดูอย่าลืมไปแล้วล่ะเด้อไปตามานกันไปแล้วปั่นจริงเออเรามีความรู้ต้องชายนั้นผมลาก่อนนะแม่ครับโชคดีนะกมสันครับน้องปันสิงขอให้ได้ชัยชนะกลับมาก็แล้วกันน้องขอบคุณมากพี่ลูกลาก่อนแม่นะไปกันทั้งสองคนแม่ก็ว้าเหวอยู่ตรงนี้แต่ขอให้ลูกจงประสบความสำเร็จผมจะไม่ลืมแม่คนนี้ผมไม่ลืมครับแม่ผมลาก่อนน้องจันวิชากับผมลาก่อนน้องนะผมไปเปิดร้านปั่นจริงกันนี่นกลงว่าจุกผมนะแต่ว่ามัดกล้วยกายไปเอาบ้านผู้ใหญ่ลงนะเอาเหรียญก็ได้แต่นั้นนั้นกล้วยนั้นพี่นุ้ยซื้อไว้ละไม้เอ๊ะเอาละแล้วขากล้วยก็ละขากล้วยก็คอยคิดกันต่อพินนะแล้วนกของพี่นุ้ยอยู่ที่ไหนอ๋อเออไม่ดีแล้วเดี๋ยวว่าพี่นุ้ยเป็นคนยังไงมันไม่ครบในคนมาคาดหุ้นนั่นมันโบยตายเพราะผมไม่อยากพูดเรื่องเพื่อนแม่นุ้ยยันกับปลากระดาแล้วอูบาทแล้วโอโรแต่เราอย่าแล่งเรื่องเพื่อนยายนุ้ยจังหวะรักกับงัวพอแล้วค่ะพออ๋อนักมาแล้วว่ากูคนนี้ยามกันนาที่หนูไปแม่ยืนรอง่าตอนนาลูกป้าแล้วนี้ไม่ไปใจลูกปันจริงนี่ลูกเบาก้าวปาราตาเตอปอบประบิดดาแต่ไม่ได้รู้ว่าใครก็อ้อนวอนจริงจากที่ถูกติดสร้างให้ลูกยาเออตั้งสองคนมีบุญกุศลยิ่งใหญ่แม่มีรอยรักแต่มีรอยมนตินจะตะวินอยู่อย่างไรจะตั้งยายปุรานี
แม่จะบอกได้อย่างไรว่าเธอนั้นได้เสียความบริสุทธิ์และบุคคลนั้นเป็นองค์ราชาในเมื่อพระองค์เข้าสู่พิธีราชาพิเศษไปแล้วผู้เป็นแม่ก็มีแต่ความรักความห่วงใยถือว่าบุญกุศลคุณงามความดีย่อมจะมารบรอยรักที่เป็นรอยมลทินนั้นได้ความบริสุทธิ์ความเมตตาของแม่มันจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ขณะนี้ปันสิงห์เดินทางเข้าไปเพื่อจะไปประลองฝีมือกับเขาด้วยเด็กบ้านนอกแต่ก็มีสายเลือดขัตติยาสิ่งที่รองรับจะเป็นความปราจัยหรือชัยชนะยังไม่มีใครรู้ครับพี่น้องติดตามความมั่นใจต่อมาครับตรงนี้เป็นสถานที่ประบัติปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์ผู้เป็นเจ้าสำนักได้อุปการะสานุศิษย์ล้วนแล้วแต่ผู้ร้ายญาติขาดมิตรเอาไว้ถึง4ชีวิตเขาเรียกกันว่าสำนักวัดถ้ำเพชรทุกวันท่านอาจารย์ให้การอบรมบ่มนิสัยมอบหมายภาระหน้าที่วันนี้ท่านอาจารย์ใช้การอบรมผมนิสัยกันด้วยเรื่องใดสาระใดครับพี่น้องความเข้าใจต่อมาครับท่าน